วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องโกวูหรือว่าการซื้อสินค้านะคะคำว่าซื้อสินค้าเนี่ยเราก็ยกตัวอย่างมาให้ดู2คำคำแรกเลยก็คือคำว่าโกวูโกวูหรือว่าช้อปปิ้งนะคะคำที่2ค่ะหมายต้องสิหมายต้องสิหรือว่าช้อปปิ้งซื้อสินค้าใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยเวลาที่เราไปประเทศจีนแล้วเกิดอยากซื้อสินค้าให้เราใช้นิ้วชี้ไปที่สินค้าที่เราอยากได้แล้วพูดไปเลยค่ะเจอเกิดตัวเฉาเฉียนเจอเกิดตัวเฉาเฉียนของชิ้นนี้ราคากี่บาทอีกครั้งนะคะเจอเกิดตัวเฉาเฉียนของชิ้นนี้ราคากี่บาทค่ะถ้าเกิดว่าแม่ค้าบอกราคากลับมาหาเราแล้วเรารู้สึกว่าสินค้าชิ้นนั้นแพงเกินไปให้เราทำหน้ารู้สึกว่าโอ้ไม่พอใจกับราคานี้นะคะแล้วพูดไปเลยค่ะไทยกุ้ยเหรอไทยกุ้ยเหรอค่อนข้างแพงหรือใช้คำนี้แทนก็ได้ค่ะเหินกุ้ยเหินกุ้ยแพงมากหรือคำนี้ก็ได้ค่ะไทยกุ้ยเหรอปะไทยกุ้ยเหรอปะแพงไปแล้วต่อมาค่ะคือประโยคที่เราจะไว้ใช้ต่อรองกับคนขายนะคะ可以便宜一点吗可以便宜一点吗ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม便宜一点好吗便宜一点好吗ถูกกว่านี้หน่อยดีไหมหรือประโยคนี้ก็ได้ค่ะ可以打折吗可以打折吗ลดราคาหน่อยได้ไหมเราลองมาดูตัวอย่างบทสนทนาสั้นๆกันเลยค่ะ A จะเป็นผู้ซื้อนะคะส่วน B จะเป็นคนขาย这件衣服多少钱这件衣服多少钱เสื้อตัวนี้ราคากี่บาท这件500泰铢这件500泰铢เสื้อตัวนี้ราคา500บาท太贵了可以便宜一点吗太贵了可以便宜一点吗แพงไปแล้วถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม不可以了已经便宜了不能再便宜了不可以了已经便宜了不能再便宜了ไม่ได้แล้วถูกมากแล้วไม่สามารถถูกกว่านี้ได้แล้ว我要蓝色我要蓝色ฉันต้องการสีฟ้า给你看看这件衣服是好品质给你看看这件衣服是好品质ให้คุณดูเสื้อตัวนี้คุณภาพดี很好看便宜一点行吗400泰铢吧很好看便宜一点行吗400泰铢吧สวยมากเลยถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม400บาทเถอะ好吧给你400泰铢好吧给你400泰铢ก็ได้ให้เธอ400บาทนะ谢谢ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ